อีกไหมเนี่ยสัญญาณจะหายอีกไหมเนี่ยพ่อหยุดก็เพลงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะคะพี่ขาไม่แน่ใจว่าสัญญาณจะมาอีกไหมเปิดไปสองรอบแล้วมาไลก็มือถือเหมือนสัญญาณจะเข้าไม่ถึงใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะเมื่อกี้สัญญาณขาดนะลูกค้าสัญญาณขาดนะมากันต่อเนาะนี่เราจะเปิดรีวิวป้ายนี้นะคะลูกค้าค่ะไม่ถึงรีวิวป้ายนี้ก็ไม่เกิดสองจ้ะก็เมื่อพี่ปูบอกพี่ออยแล้วว่างานดีในไหนเขียนว่า80 PCF นะคะก็ประมาณ80ตัวเนาะเมื่อกี้มันยุบยุบผสมมานี้แล้วเนี่ยก็เลยมีอยากยุบกลับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยนะคะเปิดกระสอบแบบไหนได้แบบนั้นนะลูกค้าอันนี้มาอยู่นี่พี่สวัสดีค่ะขออภัยสำหรับเมื่อกี้นะลูกค้าเมื่อกี้คือสัญญาณขาดเนาะเราเข้าไปถ่ายด้านในนะก็เลยย้ายมาอยู่ด้านหน้านะคะเรามาเปิดกระสอบป้าย72นะคะรีไวซิปนะคะงานเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยจ้ะไซส์สวยเลยนี่ตัวแรกนะใครสนใจรายการนี้สินค้ามีพร้อมส่งนะลูกค้าไซส์สวยนี่ได้มั้ยได้อีกมั้ยไม่ๆเนาะรีไวด์ด้วยอ่ะก็เปิดรีไวด์เขาไม่ได้ฟังเราไงเมื่อกี้อันนี้ไซส์28ดูสินี่ดูป้ายสิคะเมื่อกี้เปิดตรงนู้นลูกค้ากำลังเต็มเลยแล้วก็ US ไม่เห็นไม่เห็นแค่มากเลยอ่ะว้ายข้างในไม่มีมันเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ดูโพงโพงข้างในสิสวยมากเนี่ยลูกค้าอ้ามีลูกค้าให้รีดกระสอบด้วยไม่ใช่เหรอนี่จ้ะโอ้ยไปจัดมาเลยไปเร็วเอาอีกกระสอบนึงมาเร็วๆไซส์สวยนะตัวนี้514ไซส์34สีเข้มๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งสวัสดีครับลูกค้าชมต่อครับอันนี้ไซส์34ครับยาวก็34ครับไหนอ่ะไหนมาอยู่ไหนละไม่ไหนไหนพี่ปูดูหน่อยขอบคุณมากค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวใช่ค่ะอันนี้อันนี้อันที่มันอันที่มันหลุดเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วสวัสดีนะคะลูกค้าเจอคนหล่อแป๊บนึงค่ะเน็ตกระตุกเลยพอเจอคนหล่อแล้วตลอดเลยอ่ะทุกทีเลย
ไม่เมื่อกี้หลุดเพราะว่าหม่องไงยืนเกะกะอ่ะแล้วก็อีกกระสอบนึงมีลูกค้าให้รีดด้วยใช่ไหมใช่โอเคมาเดี๋ยวปูขอเปิดนะคะเดี๋ยวเราจะขอมาดูล็อตนี้กันค่ะพี่ขาสำหรับป้าย72นะคะที่เราเพิ่งลงกันเมื่อเช้าป้าย72เราเพิ่งลงกันเมื่อเช้าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเด็ดเผ็ดสรติขนาดไหนหยีนิดนึงไม่ต้องตกใจนะพี่นะแสงแดดแยงตามากเลยค่ะนะคะแสงแดดแยงตามากเลยตอนนี้นะคะแต่ไม่มีใครสามารถแยงใจได้ค่ะเฮ้อ่ะ513กระบอกเล็กพี่จ๋าเอล29สวยจริงสวยจังค่ะพี่จ๋าล็อตนี้นะคะบอกกันเลยว่ารีวายรุ่นงานซิปเกรด 3A มีไม่เยอะวันนี้เราส่งลูกค้าไปเยอะเลยใช่ไหมใช่เจ๋งหรอฮะได้อยู่แสงแดดมันแยงตาโอ้ยใส่สวยนะสวยแล้วนี่คือเป็นรุ่นค่ะกระบอกเล็กค่ะ 514L33 เฮ้ยออกแต่กระบอกเล็กทั้งนั้นเลยอ่ะกระบอกเล็กไหม 514L32 ค่ะลูกค้าไว้แทบ 502L36 กระบอกเล็กอ่ะทำไมออกแต่ขากระบอกเล็กไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไมออกแต่ขากระบอกเล็กนะออกแต่ขากระบอกเล็กนะเดี๋ยวด้านล่างมันมืดด้านล่างมันมืดพี่ผู้ขอกลมกล้องนิดนึงนะทำไมโทรศัพท์มันเป็น เป็นรอยขี้มืออย่างงี้เนี่ยมันใช้โทรศัพท์โทรศัพท์แบบเป็นรอยขี้มือมากอ่ะเป็นรอยขีดรอยใช้เองเอว31ยาว32อ่ะเนี่ยพี่จ๋ารีวายรวมรุ่นงานซิปนะไม่ว่าจะเป็นฮิวแมนหรือ72นะคือมันเป็นแบบตัวฮิตเลยอะตัวฮิตเลยพี่2ป้ายเนี้ยเป็นตัวฮิตที่กี่รอบกี่ล็อตกี่ครั้งก็คือหมดเร็วมากค่ะ 514L32 ยาว30อะโอ้ยความขากระบอกเล็กนะดูความขากระบอกเล็กอะพี่ออยพิมพ์ได้เลยราคาเดี๋ยวพิมพ์ให้นะคะ33ด้านนี้สั่งขอให้ด้วยพี่กำลังก่อนหน้านี้เมื่อกี้ตอนที่กำลังตัดกระสอบนะคะพอดีว่าไปค่ะพี่เจอคนหล่อเข้าไปค่ะบาดใจค่ะเน็ตตกใจพี่กระตุกเลยค่ะตกใจค่ะพี่ค่ะเจอคนหล่อค่ะเน็ตล่มเลยค่ะ512L32 เฮ้ยออกแต่ไซส์แบบสวยใช่ไหมคะ30 32 34อ่ะ36มีนะแต่ถือว่าน้อยมากเลยนะน้อยนะเนี่ยตัวนี้ L31 นะและเป็นรุ่นขากระบอกเล็กไงมันเป็นรุ่นที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นฮิตเนาะ 513L33 ตัวนี้ป้าย R นะคะตัวนี้ป้าย R ตูดเต็มเป้าเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเต็มขอดูตูดหน่อยเต็มไหมเต็มนี่กล่องให้ดูด้วยแน่จริงมากล่องตรงนี้เซตัวนี้ L35 ไซส์น่ารักเหลือเกิน L31 ค่ะไซส์สวยมากพี่ใช่กี่รอบกี่ล็อตก็คือหมดเร็วมากค่ะรหัสนี้นะคะหมดเร็วจริงๆนะใครอยากได้กี่กระสอบพี่จ๋าแคปหน้าจอแล้วทักแชทมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือทางเพจ Facebook มาได้เลยพี่จ๋าลูกค้า TikTok นะคะเปิดหน้าโปรไฟล์ทักแอปเขียวมานะคะไม่ใช่ไลน์แมนนะพี่นะแอปเขียวไม่ใช่ไลน์แมนนะพี่นะน้องๆเตรียมรีดแล้วจ้ะ512L30ยาว32มีกระสอบใหม่ว่างนะกระสอบใหม่ว่างนะคะกระสอบใหม่มีนะคะโอ้ย 514L31อันนี้ไซส์น่ารักแท้ไซส์น่าขายเนาะไซส์น่าขายมากเลยอ่ะนะคะเรารีดเองที่ร้านนะลูกค้าเรารีดเองที่ร้านนะคะ L32ยาว32ค่ะนะคะด้านหลังนี้เลยค่ะนะคะน้องกำลังรีดนะคะก็คือกระสอบไหนเสร็จเราก็คือรีดไปทีละกระสอบนะคะกระสอบนี้เสร็จปุ๊บแพ็คแล้วก็ตัดกระสอบใหม่ปุ๊บแพ็คนะคะทำไปทีละกระสอบค่ะไม่มีมั่วไม่มีปนแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเปิดแบบไหนพี่ก็ได้แบบนั้นเลยเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นเลยได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะคะหากกระสอบนี้มีจดหมายรักด้วยพี่ก็ได้ไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังว่าถ้ามีจดหมายรักเขาเขียนว่าอะไร
เอว32ยาว32ค่ะพี่หาตัวนี้ 32ยาว32นะคะเห็นป้ายด้านหลังแล้วมีความรู้สึกแบบฉันต้องดูด้านหลังล่ะนั่น Made in UK ค่ะพี่หาไปแคลนี่นะพี่ดูได้ที่กระโปรงสิสีส้มสวยมากอ่ะสวยมากเลยอ่ะความแบบความไซส์อ่ะดูดิ32เงี้ยไซส์ดีอ่ะ L34 ค่ะป้าย R514 กระบอกเล็กเฮ้ยออกแต่รุ่นกระบอกเล็กเนาะเนี่ย10 10อะไรลูกฮะกระดุมอะไรอ่ะเอาไปใส่ในกระเป๋าอ่ะให้พี่ออยไปก่อนอ่ะลูกค้ามาหลีกด้วยค่ะเนี่ยใหญ่สุดในกระสอบนะพี่ดูนะคะใหญ่สุดในกระสอบแต่เป็นผ้ายืดขากระบอกเล็กผ้ายืดขากระบอกเล็กหายากนะคะที่เป็นไซส์ใหญ่แล้วได้เดฟแบบนี้หายากมากเลยนะนั่น L 30 34โอ้ยไซส์เรายังไม่ได้เลยอะค่ะเล็กมากอ่ะค่ะเล็กมากเลยอ่ะ 13A อ่ะที่พี่เขาจะจ่ายเพิ่มหน้าร้านนะพี่อ้อยที่ว่าพี่เขาโอนมาแล้ว 5,200 อ่ะเหลืออีก 1,300 อ่ะจ่ายเพิ่มอีก 1,300 พี่อ้อยลองดูบินอีกทีหนึ่งเขาโอนมา 5,200 เอาเอาไปแล้วหยิบมาก่อนตัวนี้ก็ป้ายอาพี่เอารีบแคปมานะรีบแคปมานะรีบแคปรีบทักแชทมาให้ไวเลยนะรหัสนี้ขายดีจริงค่ะรหัสนี้ขายดีจริงนะคะแล้วรีวายก็อย่างที่รู้กันดีพี่จะอมตะตลอดกาลค่ะสินค้าของที่ร้านนะคะตรงปกทุกกระสอบพี่มีคำถามจากลูกค้าแบบยังไงดีอ่ะจะพูดว่ายังไงดีคือเขาไปซื้ออีกที่หนึ่งแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่ากระสอบที่เปิดอ่ะกับกระสอบที่เขาได้อ่ะไม่เหมือนกันคือมันไม่เหมือนแบบว่าไม่เหมือนกันแบบรุนแรงมากอะไรเงี้ยก็เราก็บอกว่าพี่ลองซื้อกระสอบของหนูดูสิรหัสเนี้ยคือต่อให้หนูไม่ได้เปิดหน้าไลฟ์นะแต่พี่ดูรีวิวลูกค้าคนอื่นได้แล้วหนูขายมานะพี่ว่า 13A Human เราขายมากี่กระสอบละนับไม่ถ้วนแล้วเยอะมะเยอะมากเยอะมากค่ะแล้วเนี่ย172เนี่ยกี่กระสอบละนับไม่ถ้วนอีกแล้วเยอะมากค่ะปิดเสียงหน่อยค่ะปิดเสียงหน่อยค่ะนับไม่ถ้วนเหมือนกันใช่เยอะมากค่ะเราก็เลยบอกลูกค้าตลอดเลยว่าของที่ร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกระสอบที่เราเปิดรีวิวหรือกระสอบลูกใหม่นะคะตรงปกทุกกระสอบค่ะพี่เพราะงานในกระสอบนะคะเรามีรีวิวจากลูกค้ามากมายเลยให้ดูว่าเนี่ยพี่อันนี้เป็นรีวิวล็อตก่อนนะรีวิวล็อตก่อนโน้นนะคือเวลาส่งรีวิวให้ลูกค้าลิงก์แบบเป็น10ลิงก์อะความที่แบบอยากให้ลูกค้าเห็นอะความที่แบบอยากให้ลูกค้าเห็นให้ลูกค้าเปรียบเทียบอะให้ลูกค้าเปรียบเทียบแบบว่าอันนี้ลิงก์เมื่อ2ปี3ปีที่แล้วกับณปัจจุบันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะใช่ให้ลูกค้าได้ดูกันเลยว่างานอะในกระสอบนะคะรหัสไหนงานออกแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยพี่ว่างอยู่ส่งฟิล์มเลยพี่ออยกระสอบรีวิวปะไม่พี่คำถามก็เหลือกี่กระสอบอ๋อเอารวมส่งเลยเอามี511ด้วยอะโอ้ยไซส์โคตรสวยเลยอะ32ยาว32อะ511 32 1 32อ่ะพี่หาอยู่น่ะตลอดรู้เลยรู้เลยบิ๊กอีเป็นไงล่ะกำลังค้น514พี่กระบอกเล็กอ่ะออกกระบอกเล็กเนาะกระบอกเล็กไซส์สวยนะ30 32 34นะไซส์ดีมากเลยนะพี่นะไซส์คือดีจริงๆนะคะไซส์ดีมากเลยแทบทุกกระสอบนะอ่ะทุกกระสอบต้องมีค่ะทุกกระสอบคือมีจริงๆค่ะรีไวท์พรีเมียมค่ะตัวนี้ Big E ค่ะพี่นะคะ Big E 502 L 34ค่ะ Big E E ตัวใหญ่นะคะนี่เลยนะคะพี่หา E ตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆแล้วกันเนาะ
อีตัวใหญ่นะคะนี่นะบิ๊กอีค่ะรีไวท์พรีเมียมโอเครีบแคปรีบทักแชทมาได้เลยนะคะรีบแคปรีบทักแชทมาได้เลยนี่เปิดล็อตนี้ให้ดูกันเลยนะเปิดล็อตนี้ให้ดูกันเลยนะคะเนี่ยเพิ่งลงเมื่อเช้าเลยพี่เพิ่งลงเมื่อเช้าเลยนะคะขากระบอกเล็กนะคะพี่ดูทรงได้แล้วไซส์สวยมากนะตัวนี้ก็คือ L 32ไซส์จะอยู่แบบนี้นะวนเวียนนะ L ไม่หนี3 เออ 32 34 32 34 37 32 34 33ด้วยเออๆ33ด้วยอ่ะ31ด้วย31ด้วยอืมไซส์มาตรฐาน28 29 34 31 32 34เออโอเคครบ502 L 32ยาว32ไว้แถบกระบอกเล็กอีกแล้วเห็นมั้ยเห็นมั้ยน่าจริงๆเลยอ่ะโอ้ไซส์สวยมากเลยนะโอ้โห L 32ยาว30กระบอกเล็กไซส์ไม่ดีกันจริงนะไซส์คือแบบหมวดหมู่ดีมากเลยนะพี่นะไซส์ดีมากเลยอ่ะไซส์แบบว่าไม่ทิ้งห่างไม่หนีไปไหนไซส์จับคู่ไซส์ไม่โดดนะคะ L 32ยาว32ไว้แถบพี่514กระบอกเล็กอีกแล้วเนี่ยแล้วอมตะมากพี่ขายดีตลอดการค่ะอมตะมากเลยนะคะซิปป้าย72นะแล้วก็ซิป 3A Human นะคะอืมสุดๆจริงๆหมดปุ๊บปั๊บเลยอ่ะเร็วมากเลยนะดูตัวนี้38นะแต่พี่ดู38สิค่ะเดฟพยืดอ่ะใช่แล้วทรงสวยมากนะเก็บเป้าได้ดีมากเลยพี่นะคะตัวแรกใช้38ใช่ใช่คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทรงสวยโอ้ยไปซื้อในช็อปไม่มีนะโอเวอร์ไซส์อ่ะในช็อปส่วนใหญ่ใหญ่สุดอ่ะแค่36เอง38 40ไม่ค่อยมีมีแค่บางสาขาที่แบบเป็นเหมือนแบบช็อปใหญ่ๆอะไรเงี้ยมีก็จะแพงนะแพง2เท่าเลย L 33พี่ดูไซส์ไม่หนีไซส์สวยมากเลย514 L 32ยาว34ไซส์ก็ดีอ่ะดูดิ514 L 38ยาว32เนี่ย38มีนะสัดส่วนถือตีว่า36 38อ่ะพี่ประมาณสักแบบ5ตัวในกระสอบอะไรเงี้ยบางกระสอบเราก็เปิดไม่เจอเนาะไม่เจอไม่เจอนะแล้วแต่กระสอบตีเฉลี่ยเล่นๆแล้วกันนะคะตีเฉลี่ยเล่นๆเนี่ย36พี่กระบอกเล็กอีกแล้วนี่กระบอกเล็กอีกแล้วกระบอกเล็กงานสวยนะคะผ้ายืดๆขาเดฟๆพี่ผ้ายืดๆขาเดฟๆเดฟยืดอื้อหือสวยมากอ่ะสวยมากอ่ะเพราะว่ากระสอบนี้สวยกว่ากระสอบรูปที่เราถ่ายรูปอีกอ่ะใช่กระสอบที่เราถ่ายรูปสียังไม่สู้เท่ากระสอบเนี้ยใช่แต่สอบนี้สวยมากเลยอ่ะสีสวยกว่ากระสอบที่เราถ่ายรูปอีกอ่ะคนถ่ายรูปถ่ายไหมเออนั่นน่ะดิเมดอินนิคารากัวนะคะตัวนี้ป้าย R นะคะซูเปอร์แบล็คซูเปอร์แบล็คนะคะโคตรดำอ่ะพี่โคตรดำเลยอ่ะ502พี่โอ้ยออกแต่ขาดีอ่ะตัวนี้ใหม่มากเลยดีอ่ะสวยอ่ะโอ้โห L 34ก็บอกเลยอีกแล้วรีวายนี่นะมันขายได้ตลอดจริงนะพี่นะ L 34ค่ะซูเปอร์แบ็กนะคะเนี่ยใครชอบรหัสนี้พี่ต้องจัดเลยค่ะ513 L 28พี่จ๋า L 28ความสวยนี่ไม่ทิ้งห่างกันเลยนะจริงๆเนี่ยดู512 L 32ป๊อดจะเดฟไปไหนอะจะเดฟไปไหนแล้วผ้าสวยมากอะคืออ่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดอีกกระสอบนึงให้ดูเหมือนกันนะคะวางรออยู่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ารีดเหมือนกันค่ะลูกค้าให้รีดเหมือนกันค่าบริการในการรีดกระสอบละ300บาทพี่จ๋าพี่ก็ไปถึงก็ขายได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลานั่งรีดให้ปวดดากนะคะตัวนี้น่าจะใหญ่สุดอืมนี่ L40 นะแต่ได้ยีนสวยเลยผ้าขนนะคะพี่ไม่ต้องไปนั่งรีดให้ปวดดากให้เมื่อยมือให้มือบวมมือพองนะคะเอาให้พี่หมีบวมคนเดียวพอโอ้ย L 30ยาว30อ่ะไซส์น่าขายมากอ่ะไซส์น่าขายมากขาเดฟเลยโอ้ขาเดฟเนาะเดฟยืดสวยดูดิ29พี่29ยกมาคือไม่เจอตัวขาดไม่เจอตัวเสียค่ะใช่ขาได้ทุกตัวมีแต่ป้ายหลุดนิดหน่อยนี่ดูดิพี่ดูไซส์แต่ละตัวสิสวยจริงๆนะแม่ค้าตาหี่มากเลยพี่จ๋าร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆเพราะนั้นเขาอยู่ข้างในสัญญาณไม่ถึงค่ะอืมจริงเข้มมากพี่หมีถูกเผาพ
พี่หมีถูกเผาออยจะถูกไม้เสียบออยจะถูกไม้เสียบจะให้เผาอีกเหรอเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆทำการศาสตร์ด้านหน้าได้เหรอเอาแบบ5 1 2 แล้ว 3 4นะคะเนี่ยลูกค้าถามว่าพี่หมีหน้าดำไปไหมคะปุ๊กว่าดำตรงไหนพอมาดูไลฟ์สดย้อนหลังโอ้หวานหน้าดำจริงแต่บางทีเหมือนแสงมันย้อนเลยปกติเป็นคนขาวใช่ไหมเออปกติเป็นคนขาวเจ๊ะเลยปกติเป็นคนขาวนะเอล32อ่ะโอ้กล้องหลอกอ่ะกล้องไม่ดีเลยอ่ะกล้องหลอกอ่ะใครอยากเห็นว่าขาวขนาดไหนมาหน้าร้านนะได้ค่ะไอ้ขาบอกอู้น่ารักตัวจริงน่ารักกว่าไหนไปเรียกตัวแบบถ้ามาแล้วบอกพี่เหล่จะบอกยังไงนะคะลูกค้าพี่กล้าพูดตรงๆ32ยาว32พี่จ๋าความสวยไม่ต้องพูดถึงอ่ะไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเอาอีกตัวนึงอย่าให้หมดอย่าให้หมดเอานี่ยังสวยนะนั่นเอวเท่าไหร่32พี่อุ้ยเอ้ากระสอบที่2เปิดเลยกระสอบที่2เปิดเลยสอบที่2เปิดเลยไปจะได้รีบนี่นะคะงานเร่ของลูกค้านะคะมิกกี้อ่ะใครเลือกโผล่แล้วนี่ได้ยินดีด้วยโผล่แล้วว่ะโอ้ตอนแรกกะว่าจะไม่เปิดแล้วเนี่ยกระสอบที่2นี่ลูกค้าให้รีดด้วยใช่ไหมใช่มานะคะกระสอบที่เราเปิด2สอบนี้ก็เป็นงานของลูกค้าให้รีดนะคะใครอยากได้กระสอบลูกอื่นก็แจ้งมาได้เลยเนาะรับรองว่ามีทุกข้อสอบนะมิกกี้โอ้นะมีให้ลุ้นทุกข้อสอบจริงๆนะมีให้ลุ้นจริงๆนี่มิกกี้เห็นไหมจะหยิบตัวไหนเนี่ยเอ้าก็มันอยู่ตรงป้ายเนาะจะหยิบตัวไหนเนาะโอ้เนาะดูเห็นไหม511ด้วยนะ511มิกกี้นะเห็นไหมนี่เลยพี่เอาให้ไวเลยนะส่วนนั่นแย่งอีกแล้วส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่นะพี่นะเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวไปให้ลูกค้าทุกใกล้ๆก่อนเอาพี่ส่วนใหญ่นะป้ายนี้นะประมาณ2เดือนได้มั้ยถึงจะมารอบนึง2เดือน3เดือนเนาะถึงจะมาสักครั้งนึงนะคะไซส์สวยบิ๊กอีแล้วแบบเป็นพรีเมียมนะเดี๋ยวรุ่นเป็นไง511ด้วย511ถ้าอยู่ในอ้าวอีกแล้วเหรอบิ๊กอีกแล้วบิ๊กอีกแล้วพรีเมียมใช่ข้างในอ้าวบิ๊กอีกแล้วอ่ะไปลุ้นกระสอบ511นะคะ511ล้วน510 511กระสอบ 2,500 ซึ่งตกเฉลี่ยตัวละประมาณ225บาทซึ่งถามว่า511อยู่ในกระสอบนี้ก็ถูกกว่านะถูกกว่าเยอะอ้าวรัวๆเลยค่ะรัวๆเลยรัวๆเลยแล้วก็ไซส์สวยด้วยนะไซส์31อะไซส์31และนี่นะเอ้า511อีกแล้วอ่ะตัวนี้ก็511อีกแล้วสวยมากสีเข้มโอ้ไซส์ดีมากเลยเนาะเนี่ยอันนี้ก็511พี่511กระบอกเล็กอ่ะมันแบบไอ้พรีเมียมมันมีเกินป่ะโอ้511กระบอกเล็กอ่ะนี่ก็511อ่ะก็คืออีกตัวก็ไม่วาง513ไอ้นี่ก็ไม่วางอันนี้ก็จะสีเข้มมากผู้ชายดู511โอ้เข้มมากค่ะสวยมาก33ยาว22อ่ะพี่ดูไซส์ดิไซส์โคตรสวยสีโคตรเข้มอ่ะนะเราตัดกันให้ดูไปเลยว่าสีเข้มในมือก็ยังไม่วางเราตัดให้ดูกันเลยพี่ว่าดูสิกระสอบก็สวยเห็นไหมแล้วพี่ทักแชทถามน้องแอดมินได้ว่ามีรีวิวกี่ลิงก์เนี่ยมีตั้งแต่เอาตู้เข้าจนตอนนี้ใช่รีวิวเยอะมากจริงสีเข้มๆเลยอ่ะโอ้สีเข้มมากรีวิวเยอะมากจริงค่ะอันนี้ก็จะหาบิ๊กอีกใช่ไหมจะไม่ห้าหนึ่งศูนย์ไม่แค่แปลกใจว่าทำไมกระสอบเนี้ย511มันเยอะจังเลยอ่ะบิ๊กอีไม่อีกแล้วตัวที่สามเอายกกระสอบเพลินหรือเปล่าเมื่อกี้ทิ้งทำไมเดี๋ยวบูดูป้ายแบบนี้กระสอบเพลินหรือเปล่าเฮ้ยมันเขียนถูกนะซิปนะใช่ไหมเออโอ้ยลูกค้าไปลุ้นนะไปลุ้นนี่ห้าหนึ่งศูนย์ใช่เฮ้ยห้าหนึ่งศู
ือนบิ๊กอีเนี่ยตัวนี้เมื่อกี้มีกระสอบว่างอยู่อันนี้502นี่510เออใช่คนละตัวกันคือพี่กระสอบ510 511อ่ะ 25,000 บาท80ตัวเหมือนกันตกเฉลี่ยเท่าไหร่225บาทมะใช่แล้วเนี่ยเป็น10ตัวแล้วเจอ510 511อ่ะนี่511อีกแล้ว511เยอะมากค่ะ511เออเฮ้ยกระสอบป้ายผิดป่ะวะไม่รู้สิแล้วไซโคสวยอ่ะเอาพี่ดูตัวนี้ดิโอ้นี่505เข้มมากอ่ะเข้มเลยอ่ะนี่เข้มมากเลยอ่ะดูดิบิ๊กอีกี่ตัวแล้ว3แล้วมั้ง3ตัวแล้วนี่เราหาตัวที่4กันใช่ไหมไม่ปุ๊บปุ๊บแปลกใจว่าทำไมมัน511เออใช่510กับ511อ่ะทำไมเยอะมากเลยอ่ะเอาอีกแล้วโอ้ยบิ๊กอีเอาอีกแล้วโอ้ยเห็นมะแล้วไซส์แบบ28 30 32อยู่เงี้ยมันต้องเจออีกใช่เพราะว่ากระสอบเนี้ยเดี๋ยวหามันออก105 111เยอะมากเดี๋ยวหาก่อนนะลูกค้าเออมีแค่110ลูกค้าบอกนี่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่4หรือตัวที่5บิ๊กอีตัวที่4หรือตัวที่5ลูกค้าบอกเข้าไปหาด้วยได้ไหมบิ๊กอีตัวที่4หรือตัวที่5แล้วเมื่อกี้เด็ดตากูบิ๊กอีเด็ดตากูไปแล้วสอบใครเป็นคนหยิบมาวะอันนี้511ตัวนึงใครเป็นคนหยิบสอบนี้มาใครเลือกใครเลือกมาเมื่อกี้โอ้ยได้แล้วอุ้ย511อีกแล้ว511 The Stock Big E นี่ก็ Big E นะเนี่ยโอ้ยกี่ตัวเนี่ยเนี่ย Big E เนี่ยเนี่ย Big E นอน Big E นอน Big E ใช่ไหมใช่เนี่ยนะพี่เอามาหน่อยนี่นี่บิ๊กอีนะพี่นะเนี่ยบิ๊กอีหมดเลยนะนี่ด้วยนี่บิ๊กอีหมดเลยนะพี่เอาไปแยกได้เลยและที่สำคัญคือ510 511โคตรเยอะยังหาไม่เสร็จนะลูกค้ายังไม่ก็ไม่ลงแล้วถ้าก้มคือล่วงเอาหาก่อน511ใช่เยอะ511เยอะแล้วก็ข้อสอบนี้แปลกอ่ะเห็นไหมคะ511อีกแล้วไม่คะพี่ว่าเราตัดให้ดูเลยกี่กระสอบก็สวยจริงๆนะคะงานตรงปกค่ะเราไม่เห็นงานข้างในเราไม่เคยเห็นงานข้างในกระสอบถึงถามน้องเมื่อกี้ว่าใครเป็นคนยกกระสอบมาเราไม่เคยเห็นงานข้างในกระสอบเลยเราไม่เคยรู้เลยว่าในกระสอบงานออกแบบไหนแต่เราบอกลูกค้าตลอดเลยว่าบิ๊กอีแล้วค่ะนี่บิ๊กอีนะนี่บิ๊กอีนะงานตรงปกจริงๆอ่ะตายแล้วโอ้เนี่ยข้างล่างมีแต่ที่สำคัญคือ510 511อ่ะมันออกเยอะแท้มันออกเยอะเกินไปใช่ไหมใช่มันออกผิดปกติเยอะมากปกติเราจะเจอ510 511ในกระสอบอ่ะประมาณแบบ5ตัว6ตัวใช่ไม่เยอะขนาดนี้อ่ะถ้าเป็นกระสอบก็แพงเลยล่ะโอ้นี่ก็คุ้มแล้วค่ะพี่เอาไปขายเท่าราคาทุน510 511ก็ได้จะยกว่าไงราคาทุนกระสอบ510 511อ่ะตัวละ225บาทพี่ไปขายตัว225บาทก็ได้เนี่ยขายเท่าทุนเลยเนี่ยเป็น10ตัวขนาดนั้นน่ะนี่บิ๊กอีหมดเลยอ่ะใช่ถูกบิ๊กอีทั้งนั้นน่ะโอ้แล้วข้างล่างคือเข้มมากอ่ะเข้มมากอ่ะลูกค้าดูถูกบิ๊กอีแล้วกันเนาะเข้มมากเลยอ่ะสวยมากเราไม่บอกนะคะว่ากระสอบนี้คือใครเป็นเจ้าของดีใจกับเจ้าของมากเลยใช่ดีใจกับลูกค้าใช่ของฉันไหมคะเออไม่รู้เหมือนกันไงไม่รู้ใช่ไม่รู้เหมือนนั่นใช่ไหมใช่บิ๊กอีอีกแล้วบิ๊กอีอีกแล้วพี่ดูบิ๊กอีสิโอ้ยเยอะจังพี่ดูบิ๊กอีมาขนาดนี้เลยเหรออุ้ยนั่นบิ๊กอีแล้วบิ๊กอีแล้วโอ้ยหมดยังอ่ะเดี๋ยวหาก่อนสิหาก่อนบิ๊กอีแล้วอ่ะหมดแล้วยังเนี่ยหาก่อน511ใช่ดูดิแล้วก็511 511 511 510 511ป้าย R ก็หลายตัวนะใช่ๆป้าย R ก็หลายตัวพี่หนีรู้หมดแล้วใช่ป่ะเนี่ยยังถึงหรอกนี่หมดไม่ถึงปวดแขนแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้อีกแล้วโอ้ยปุ้งโผล่แล้วต้องดูกล้องนี้โอ้ยมาดูกล้องนี้โอ้ยดีใจอ่ะได้ก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือจะยกโชว์เองโอเคถือไว้
ฮ้ยพี่หมีใจร้ายอ่ะเอาเอาขยับมาขยับมาพี่หมียกยกให้ลูกค้าดูให้พี่หมียกอ่ะพี่หมียืนตรงนี้ปุ้ยยืนตรงนี้ลูกค้านี่ด้วยนะไม่ต้องรีบนะลูกค้าใจเย็นๆนะขอเป็นตัวละชั่วโมงขอเป็นตัวตัวนี้512นะไซส์32ค่ะเอ้างามเอาเอาไปไปไปลูกค้าไม่ต้องรีบนะขอตัวละชั่วโมงนะลูกค้าขึ้นมาดีเลยอ่ะ512ไซส์30จ้ะซีกันเก็บเลยใครเป็นคนจับกระสอบนี้512อีกแล้วก็บอกแล้วแขนเริ่มลงละแขนเริ่มลงละ3ตัว3ตัวเอง3ตัวเองอีกแป๊บอีกแป๊บ512แขนเริ่มลง512อีกแล้วตกลงมันกระสอบ511 512หรือเปล่าตัวนี้511ป้ายอาจ้ะก็บอกแล้วนี่100ตัวมี1ตัวคันนี้มาแบบ512ไซส์34สวยมากเลยพี่ลูกค้าอย่าทักถามนะว่ามีบิ๊กอีหรือเปล่าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ค่ะต้องมาลุ้นกันเนี่ยจะสอบอื่นไม่แน่นอนนี่มีตัวนี้505เนี่ยเราก็มาลุ้นกันเนี่ยพี่ใช่พร้อมกันเนี่ยมันเริ่มล่วงเลยมั้ยกระสอบนี้กระสอบนี้ไม่มีบิ๊กอีเลยค่ะไม่มีเลยบิ๊กอีนะคะเพียบเลยค่ะออกเป็น10ถามว่าอะไรไม่เห็นบิ๊กอีสักตัวอยู่นี่พี่เพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวยกให้ใช่พี่หมีให้ชาเลนจ์ค่ะถือให้จบลูกค้าไม่ต้องรีบค่ะพี่หมีบอกว่าให้ชาเลนจ์ถือให้จบไม่รับเงินเดือนโอ้โอ้ลูกเจ๊วางก่อนก็ได้เดี๋ยวช่วยยกตัวที่512นะเอาเป็นเดี๋ยวยกแทนเพื่อรับเงินเดือนแล้วเจ๊ยกก็ได้เดี๋ยวไม่ได้เงินเดือนดูกันต่อค่ะค่ะก็บอกเลยค่ะนี่ให้12ไซส์สวยๆเลยจ้ะขออนุญาตไปไวนิดนึงนะคะเดี๋ยวล่วงแล้วนะคะ502ไซส์29จ้ะไวนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่หมีจะไม่ได้เงินเดือนงวดนี้นะคะไซส์สวยค่ะเด็บๆเลยส่วนมากก็จะออก511 510นะลูกค้าเอาเอานี่อีกตัวนึงเอาไปด้วยพี่ออยบิ๊กอีออกเยอะมากลูกค้าเอ้ยเป็น10ตัวตัวนี้512ค่ะไซส์29นะคะลูกค้าบอกว่าโอ้ยเนี่ยพี่เปิดมาพี่ต้องลุ้นบิ๊กอีอ่ะตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมบิ๊กอีโอ้ยบิ๊กอีทั้งนั้นเลยค่ะมาเยอะเลยลูกค้าตัวนี้511ไซส์34ค่ะโหยดีใจกับลูกค้าที่ได้กระสอบนี้มากมากเลยถ่ายรูปใหม่ดินี่ตัวนี้511ไซส์32ค่ะถ่ายรูปใหม่ดิพี่ออยนี่สวยอ่ะที่เหลืออยู่นี่ไม่ได้ยื่นให้นะคะบิ๊กอีอยู่ตัวนี้512ไซส์29ค่ะช่วยๆคือ510ไซส์33ค่ะมันต้องขยับมาตรงไหนเมื่อกี้สลึมสลือนะพอเจอบิ๊กอีไปตาสว่างโล่งเลยค่ะนี่ป้ายอาด้วยพี่หมีหน้ามึนๆอยู่ที่ไม่นอนเจอพี่อีพี่หมีตาสว่างเลยตัวนี้505นะกระสอบนี้มันทำให้พี่หมีตื่นจริงใช่มันอลังการงานสร้างมากอ่ะใช่จริงอ่ะสวยมากปกติเราจะเจอแค่ตัว2ตัวไงใช่นี่มาเป็น10อ่ะตัวนี้505บางกระสอบไม่เจออันนี้ถือว่าเป็นเยอะสุดในประวัติศาสตร์ใช่กระสอบนี้เยอะสุดในประวัติศาสตร์เยอะสุดที่เปิดร้านมาป่ะใช่ใช่มันเยอะมากอ่ะเยอะสุดที่เปิดร้านมาเลยอ่ะไซส์32 10ปีที่เปิดมาเนี่ยเยอะสุดแล้วพี่กระสอบนี้ที่ออกบิ๊กอีใช่อย่างว่าเจอแค่ตัว2ตัวจริงนะบางตัวก็บางกระสอบไม่เจอเลยนี่ตัวนี้ป้ายหนังพี่ออยนี่เหรอใช่ป้ายหนังป้ายหนังไซส์ดูข้างในเป็นพรีเมียมป่ะไซส์29เนี่ยบางรุ่นมันจะเป็นป้ายหนังใช่แล้วก็ไซส์สวยนะไซส์30 32 33 34ตัวนี้ก็ป้ายหนัง511ไซส์30เนี่ยดูป้ายหนังโอ้แล้วไซส์ก็สวยอ่ะไซส์สวยจริงรอบนี้เฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วค่ะอุ้ยจะออกไปไหนเนี่ยตัวนี้510ไซส์32นะคะโอ้ออกบิ๊กอีเยอะมากบิ๊กอีเนี่ยสต็อกลูกค้าโอ้โห511ไซส์32ค่ะแล้วเฉพาะแบบไม่ใช่ BE ก็511 512นะใช่ค่ะดูดิ511อ่ะ511ตัวนี้ก็511ไซส์32ลูกค้านี่ลูกค้าท่านใดนะอยากรับกระสอบใหม่ไปลุ้นเหมือนพวกเรานะมีส่งมีพร้อมส่งนะลูกค้ากระสอบลูกนี้รับไม่ได้นะลูกนี้ไม่ลูกค้าเจ้าของกระสอบ
อบที่เขาให้รีดเขาจะงอนเขาจะมองหน้าใช่ไหมใช่ใช่เขาจะงอนศูนย์สายยิบเก้าพี่อ้อยขยับมาตรงโต๊ะอีกกลางกลางใหม่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 ตรงอาชาโอเค510ราคาแพงมากค่ะลูกค้า510ราคาแพงกว่า511ตัวนี้ป้ายอานะคะเป็นรุ่นที่เหมือนกับหายากกว่าใช่เอาไปไหมไม่เป็นไรได้ยินเดี๋ยวจะคอแห้งไหนก็ถือของแล้ว502ไซส์33สีเข้มเข้มสุดเข้มมาก511ป้ายอาจ้ะไซส์30ลูกค้าดูแล้วก็อยู่แค่เนี้ยแล้วก็อยู่ไซส์ไม่หนีเลย510ไซส์30โห510ไซส์36ป้ายอานี่ป้ายอาออกเยอะนะลูกค้าป้ายอาออกเยอะเลยนะทั้งป้ายอาทั้งตัวนี้511ไซส์33จ้ะเนี่ยแล้วคือตัวอื่นนะรหัสอื่นก็ออกแต่ขาเล็กออกแต่ขาเล็ก511อีกแล้วไซส์29ดูคุ้มมากคุ้มมากนี่ไซส์ใหญ่ตัวเล็กนะไซส์ประมาณ38ส่วนใหญ่ไซส์อยู่ที่32 30 511ป้ายอาไซส์33จ้ะเอาป้ายอาก็เยอะเออป้ายอาก็เยอะบิ๊กอีก็เยอะโอ้โหไซส์29โอ้โหเจ็บๆใครอยากได้งานไปรุ่นบิ๊กอีรุ่นป้ายอานะลูกค้าเรามีกระสอบว่างอยู่นะทักแชทได้เลยป้าย72นะรีวาย10จ้ะนี่ไซส์28 511เดี๋ยวรอก่อนนะพี่กี้เพิ่งยกก่อนนะไปเอาโทรศัพท์เครื่องแป๊บนึงจะว่างก็อ่ะเราได้เงินเดือนแล้วตัวนี้ไซส์34นะคะจะแพ้ก็ได้เดี๋ยวโทรศัพท์แป๊บนึงได้เยอะมากลูกค้าคุ้มสุดๆจ้ะตัวนี้511ไซส์34จ้ะคือเราเปิดมาเราไม่เคยเจอบิ๊กอีแบบเป็น10ตัวขนาดนี้นะเจอเยอะขนาดใช่คือกระสอบหนึ่งอะอย่างมากก็2ตัวถึง3ตัวนะแต่ไม่เคยเจอเป็น10ตัวขนาดนี้ไม่ทราบว่าเขาแพ็คผิดหรือว่ายังไงหรือเปล่าตัวนี้502ค่ะไซส์32คือลูกค้าที่เอากระสอบนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากยิ้มเลยค่ะยิ้มเลยค่ะได้กำไรแบบโอ้โหตัวนี้505นะก็อาจจะมีไซส์ใหญ่ปนมาบ้างสักตัวหรือ2ตัวไม่เยอะนะลูกค้านะคะที่เจอส่วนใหญ่เป็นไซส์ใช่30 32นะคะนี่อย่างนี้29 519ค่ะ512ไซส์29จ้ะนี่เราต้องเจอบิ๊กอีอีกเชือกสีดำๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาก่อนนะหมดแล้วมั้งมันเยอะเกินแล้วไง502ค่ะไซส์30ค่ะนี่ยังค่ะยังไซส์33 512ค่ะไซส์34ลูกค้านี่5งานสวยมากตัวนี้512ไซส์30ค่ะรอก่อนตัวนี้ผ้าใหม่มากเหมือนยังไม่ได้ใช้งานมีคราบดินนิดหน่อยค่ะ502ไซส์28ลูกค้าเดี๋ยวต้องดูก่อนพี่เดี๋ยวอันนี้เป็นรีวายขาจำแค่นั้นเองขาจำก็สวยนะตอนนี้เหลือแต่ถามว่าพี่กี้รุ่นเก่าออกไหมครับรุ่นเก่าไม่ได้ดูแคร์เลยพี่เขาดูยังไงไม่ดูแคร์ด้านในเลยเอ๊ะเขาดูยังไงฮะเขาดูยังไงแคร์เหรอใช่ไปตลาดสิดอกแคร์แกงส้มใส่ปลาช่อนตัวใหญ่ๆอ้าวไปเราต้องดูแคร์ที่สีถลอกถลอกหน่อยใช่ไหมแค่เก่าๆอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ไหมเดี๋ยวเราไปก้มหากันนะมันไปก้มอะไรอีกอ่ะดูแคร์ไงอ๋อเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูกระสอบอื่นด้วยก่อนได้ไหมเขาเผื่อมีจุ่พี่ดูดิเนี่ยลูกค้าที่อยู่สามจังหวัดภาคใต้อ่ะลูกค้าอะไรที่คนลูกค้าประจำที่ชอบซื้อมีไวซิปป้าย72กับป้ายฮิวแมนที่เขาซื้อทีละ10กระสอบทีละ10กระสอบที่ว่าที่เขาสั่งวันนี้แล้วก็ให้ส่งวันพรุ่งนี้คนนั้นก็ซื้อดีมากเลยนะเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงชอบเนาะใช่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงชอบแล้วก็แบบเหมือนมันออกแบบนี้อ่ะพี่เอาแบบสีแก้มไปก่อนมีกระสอบ80ตัวพี่กระสอบ80ตัวบิ๊กอีปาไปประมาณ10แล้วค่ะสอบนี้คือจะว่าได้เลยว่ากระสอบนี้เป็นกระสอบแรกที่เปิดแล้วเจอเยอะสุดใช่ที่เราเปิดแล้วเราเจอบิ๊กอีเยอะสุดตั้งแต่ปุ๊บเปิดร้านมาเลยก็ได้พี่10กว่าปีแล้วเนาะแต่ปุ๊บเปิดมาจะแบบแรกดีเออหน้าออกเกินหน้าเกินตาอะไรเงี้ยเป็นครั้งที่เจอเยอะครั้ง
ที่แบบเฮ้ยทำไมมันเจอเกิน5ตัวกระสอบลูกนั้นนะที่เราเปิดล่าสุดตอนที่ร้านที่ชมก่อนนะอันนั้นเราเจอประมาณ5ตัวเองนะนั่นก็ว่าเยอะแล้วนะมาเจออันนี้ดูสิแล้วแถมเป็นป้ายเดสต็อกอีกใช่แล้วมีเดสต็อกอีกคือเอาเป็นว่าปิดประตูขาดทุนไปเลยค่ะพี่หาย511อ่ะแบบล้วนๆเลยอ่ะใช่511โอ้ดูดิ511กระบอกเล็กผ้ายืด L 28นะคะไม่แปลกใจเลยทำไมลูกค้าถึงชอบ Device 10ป้าย72กับป้ายฮิวแมนซึ่งตอนนี้ป้ายฮิวแมนหมดแล้วนะคะ72อันนี้เป็นตู้ใหม่ที่เพิ่งลงเมื่อเช้าเลยพี่จ๋าสดสดร้อนร้อนเลยค่ะพี่ดูหน้าแม่ค้าได้ค่ะสดเกรียมนะคะพี่หาตอนนี้นะคะอื้อ511 L33 ค่ะรีบแคปรีบทักแชทมาให้ไวเลยพี่รีบแคปรีบทักแชทมาให้ไวเลยค่ะสวยจริงนะคะสวยจริงนี่เปิด2กระสอบติดแล้วนะใช่2กระสอบติดแล้วนะพี่นะเปิดให้พี่ดูเลยว่าเออถ้าลูกค้าทักมาบอกว่าเอาอีกกระสอบนึงให้รีดด้วยเดี๋ยวเปิดเลยเออเปิดต่อเลยไปข้าวต้องแดกละอืมต้องกินมาละกินข้าวยังกินแล้วยังไม่ได้กินเลยอ่ะเหลืออีกรอบบ่ายยังไม่กินอ๋ออันนี้อะไรอ่ะ511อ่ะโอ้ยดูดิพี่สวยมากอันนี้คือไม่ต้องพูดเยอะนะคะแต่ที่ผ่านมาก็พูดเยอะไปแล้วก็ขอพูดเยอะต่อไปแล้วกันนะคะสวยเข้มแทบจะหายแล้วเข้มสวยสวยจริงอ่ะแทน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 บิ๊กอีตัวที่ตัวแรกตัวแรกเอออ้าวอ้าวอ้าว511บิ๊กอีนะคะลูกค้าขาเอล28ยาว33นี่เป็นไงตัวที่2ค่ะเมื่อกี้ตัวที่2นะโอ้ยเดสต็อกป้ายห้อยเลยเป็นไงเดสต็อกป้ายห้อยเลยพี่จ๋านี่นะคะเดสต็อกนะคะงานใหม่มือหนึ่งเลยจ้ะนี่ป้ายห้อยมาครบเลยนะคะมาครบเลย98ดอลลาร์ค่ะคูณ35แป๊บหนึ่งนะคะคิดไม่ทันค่ะมือสั่นเลยอ่ะขอไปเสริมดูกระสอบอื่นก่อนได้มั้ยเผื่อถูก98คูณบาท 3,000 กว่าบาทนะคะตัวนี้98ดอลลาร์นะคะราคาติดอยู่ด้านหลังนะคะ 3,000 กว่าบาทจ้าไปตัวที่3จ้าบิ๊กอีตัวที่3นะคะเอว31ยาว32จ้ะไปหนังค่ะหูยก็ดีใจนะก็ดีใจนะที่เป็นแบบครั้งแรกที่เจอบิ๊กอีแบบนี้เยอะๆนะคะคือเราดีใจกับลูกค้าด้วยค่ะดีใจลูกค้าจริงๆนะคะเปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นอยู่แล้วค่ะตัวนี้งาน Made in Egypt ค่ะเออก่อนหน้านี้ก็ลืมดูอ่ะลูกค้าว่าทำงานก่อนมันลืมดูใช่เออก่อนหน้านี้ก็ลืมดูอ่ะพี่ขอโทษทีนะพี่นะตัวนี้งานอียิปต์ค่ะ Made in Egypt ค่ะลูกค้าเคยหลังเม็กซิโกค่ะเม็กซิโกค่ะก็เม็กซิโกอียิปต์นะตอนนี้ที่เจอนะคะอ่ะเอล31ยาว32พี่จ๋าบิ๊กอีตัวที่4เป้า1 2 3 4นี่เราก็เมาเองอะนะเป็นไงบิ๊กอีตัวที่4แล้วนะคะกระสอบนี้เปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นค่ะบิ๊กอีตัวที่สดๆค่ะ L 34ยาว32ค่ะพี่หา Made in Poland Big E นะคะลูกค้าอืม E ตัวใหญ่ๆตัวที่6 Big E ตัวที่6ค่ะไซส์สวยอ่ะไซส์สวยอ่ะ Big E ตัวที่7ค่ะอีหยิบค่ะ L 30ยาว30ค่ะหอยเยอะมากค่ะพี่หาเยอะมากบิ๊กอีตัวที่8 8ค่ะพี่หา8ค่ะ L 28ยาว32ใสโคตรหล่อเลยพี่แล้วพี่ดูทรงพี่ดูขาพี่ดูทรงพี่ดูขานะคะถึงจะเป็นงานรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่สำคัญพี่ยังไงบิ๊กอีก็ขายได้ราคาจริงๆขายได้ราคา9เออตกใจตัวที่9บิ๊กอี9ค่ะพี่คะตัวที่9 L 32ยาว32ปลายหนังค่ะตัวที่9โอ้ย
ดูมิกกี้ตัวที่9นะคะดีใจกับลูกค้ากระสอบนี้ด้วยนะคะกระสอบนี้เป็นงานของลูกค้าเปิดให้รีดกับพี่ขาต้องขออนุญาตให้เจ้าของกระสอบนะคะสิจ้ะถ้าพี่อยากได้ก็เป็นกระสอบลูกใหม่นะคะมาเปิดเทสให้ดู2ลูกแล้วนะคะตู้ล็อตใหม่นะคะต้องเป็นรุ่นเราใช่ตู้ล็อตใหม่ที่เราลงเมื่อเช้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยป้าย72เนี่ยเราก็เปิดกันทุกรอบที่ลงเลยนะใช่เปิดทุกครั้งเลยเพราะอยากให้ลูกค้าเห็นว่าในแต่ละตู้ที่เข้ามานะคะคุณภาพของงานนะคะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะอย่างเหมือนรอบนี้ตู้ลงเมื่อเช้าก็จัดไปแล้วค่ะเปิดเรียงให้ลูกค้า2กระสอบนะคะก็มาเปิดให้ดูกันส่วนลูกค้าท่านอื่นนะคะที่เขาซื้ออยู่ประจำอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับแบบซื้ออยู่แล้วซื้อบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็จัดกันเลยค่ะไม่ต้องรอดูรีวิวอะไรเงี้ยอันนี้ตัวที่10ค่ะเอว32ยาว30511ค่ะกระสอบใหม่ทักเลยพี่จ๋ากระสอบใหม่11ตัวที่11ค่ะเอว32ยาว32ค่ะพี่หาเอว32ยาว32บิ๊กอีตัวที่11ค่ะซึ่งทำลายสถิติประวัติศาสตร์แล้วค่ะของที่ร้านแล้วค่ะปูคิดว่าของที่อื่นด้วยแหละไม่มีออกมากขนาดนี้ค่ะจริงๆนะคะอันนี้คือตัวที่12ค่ะบิ๊กอีตัวที่12นะคะเอล30ยาว32 510กระบอกเล็ก510เป็นไงเยอะมากตัวที่13พี่จ๋าโอ้ยเอล33ยาว30ค่ะ511ตัวที่13แล้วนะบิ๊กอีตัวที่13แล้วนะจัดว่าเด็ดนะจัดว่าเด็ดนะรีบแคปรีบทักมานะคะรีบแคปรีบทักมาบิ๊กอีตัวที่14งวดนี้ออกแน่นอนพี่14ออกแน่1441ออกแน่นอนเลยงวดนี้บิ๊กอีตัวที่14เยอะมากเบอร์14ผู้สิตายทำนี่เลยนะคะแคปหน้าจอแล้วทักแชทมาได้เลยนะสุดยอดจริงๆเห็นไหมคะพี่คะ2กระสอบติดแล้วนะเปิดนะแล้ววันนี้ก็แพ็คส่งลูกค้าไปเยอะมากเลยนะคะสุดๆเลยอยากจะให้รีดนะคะค่าบริการเพียงกระสอบละ300บาทเท่านั้นเองพี่ก็ไม่ต้องเสียเวลาเมื่อยตูดปวดดากปวดแขนนะคะไปถึงพี่ก็ขึ้นแขวนขายได้เลยขึ้นไลฟ์ได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลามานั่งรีด 2-3 ชั่วโมงคนอื่นเขาไลฟ์ขายเป็นกระสอบแล้วพี่จ๋านะคะพี่เอาไปตัดกว่าจะรีดกว่าจะเสร็จอุ้ยลูกค้าคนอื่นขายไปไม่รู้กี่กระสอบแล้วพี่มาเอาความเหนื่อยมาให้พี่หมีนะคะพี่หมีเอาความเหนื่อยมาให้พี่หมีค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวพี่หมีจะดึงนะเปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นอยู่แล้วนะคะกล้องจอนปิดก็อยู่นี่เนาะนี่อยู่นี่3ตัวนะคะก็ตรงหน้าที่เรารีดนะคะกำลังเตรียมเซตกล้องเพิ่มเติมอยู่นะคะเราเน้นย้ำกันเสมอว่าเปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นนะคะการทำงานต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมนะคะพี่ค่ะโอเคไปแล้วนะคะราตรีสวัสดีค่ะ